สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมาพบในรายการทิศทางประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่8นะฮะกุมภาพันธ์2558เมื่อวานนี้เราได้อ่านรายงานข่าวไปย่อๆนะคะดิฉันก็คิดว่านี่เราเป็นการบันทึกรายการล่วงหน้านะคะก็คิดว่าคงจะมีความชัดเจนเรื่องข่าวของคุณเรืองไกรมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นความห่วงใยนะฮะของพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เขาอยากจะให้มีการจัดการความขัดแย้งนั้นอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถเดินหน้าไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์และก็มีความสุขเพราะว่ารอบที่แล้วนี้ฉันก็ได้คุยถึงความเสียเปรียบของเราใน AECถ้าหากว่าเราจะมีต้นทุนนะทั้งนั้นที่เรามีต้นทุนเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ดีแต่ว่าเรามาหยุดชะงักไปก็ต้องรีบทำให้มันดีขึ้นนะคะแต่ถ้าจัดการไม่ดีมันก็จะเป็นตัวติดลบอีกมากมายนะดังที่ว่าเราติดลมในระยะเปลี่ยนผ่านสังคมนี่ยังไปไม่ถึงไหนเมื่อวานนี้เราได้คุยถึงปัญหาทั่วไปของสื่อมวลชนนะคะอันในเป็นแนวคิดของของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ซึ่งเป็นปัญญชนสำคัญของประเทศไทยคนหนึ่งก็เป็นมุมมองของทางด้านสังคมที่ฝากความหวังไว้กับสื่อยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์เพราะท่านไปในงานเปิด10ปีของประชาไทยก็ถือว่าประชาไทยก็มีเรียกว่าอยู่มาได้นานพอสมควรด้วยเงินบริจาคนะฮะแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคเราก็ขอเอาใจช่วยในฐานะที่เป็นสื่อออนไลน์ที่มีความสำคัญและมีความหมายแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองถึงแม้เขาจะไม่ค่อยชอบนปช.หรือว่าอาจารย์ธิดาสักเท่าไหร่นะคะพอดีพวกเรายังไม่ได้มีเรื่องราวในการนำเสนอในปัญหา112มากพอหรืออย่างไรนะคะก็ไม่มีปัญหาเรายินดีสนับสนุนสื่อทุกสื่อสื่อทุกฝ่ายที่รายงานความเป็นจริงไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องเป็นสีแดงเป็นพวกนปช.นะเราอยากให้สื่อนั้นเนี่ยยืนอย่างมีศักดิ์ศรีของตัวเองในฐานะสื่อที่อยู่กับความจริงอยู่ยืนอยู่เคียงข้างนะประชาชนคนส่วนใหญ่อยู่กับความยุติธรรมและความเป็นจริงนี่ก็คือนี่แหละก็คือจรรยาบรรณของสื่อที่แท้จริงแต่ว่าถ้าเซ็นเซอร์ตัวเองนะฮะด้วยความกลัวในเชิงอุดมการณ์กลัวว่าไม่มีพวกแบบที่อาจารย์นิธิพูดอันนั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยคือถ้ากลัวว่าจะถูกเล่นงานเช่นถ้าจะเป็นสมัยโบราณเขาก็เอาโซ่ไปคล้องแท่นพิมพ์อันนั้นก็แบบหนึ่งคือมีฐานตบเท้าเข้าไปเลยนะแล้วก็ให้หยุดเลยอันนั้นก็แบบหนึ่งอันนั้นก็ควรจะก็แน่นอนก็ต้องหยุดนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะก็เซ็นเซอร์ตัวเองด้วยความหวาดกลัวอันนี้ก็กลัวมากเกินไปหรือเปล่านะจนกระทั่งลืมไปว่าหน้าที่สื่อก็คือนำเสนอความเป็นจริงโดยไม่จำเป็นต้องอยู่เคียงข้างใดฝ่ายไหนโดยเฉพาะยิ่งในท่ามกลางความขัดแย้งที่ดำรงอยู่นะคะทีนี้ดิฉันก็อยากจะเอาสไลด์มาในแนวคิดที่ว่าเมื่อวานที่เราได้พูดไปเราเอามาจั่วหัวก่อนที่จะลงไปสู่สื่อกระบอกเสียงของฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยนะคะคือในทัศนะของดิฉันเนี่ยสื่อไทยสมัยนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลอยู่ 3-4 อย่างนะอิทธิพลอันแรกก็คืออิทธิพลมาจากเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแบบเก่าก็คือระบอบภายใต้ระบอบศักดินานะคะอยู่ภายใต้ระบอบศักดินาและแนวคิดอนุรักษ์นิยมนี่คือรัฐไทยจริงที่มีแนวคิดเดี๋ยวใช้คำว่าแนวคิดนะเพราะเศรษฐกิจนั้นก้าวข้ามศักดินาไปแล้วเป็นทุนนิยมภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์แต่ว่าตัวมันเองนั้นยังล้าหลังอยู่นะ
เพราะนั้นภายใต้อิทธิพลของระบอบศักดินาและความคิดอนุรักษ์นิยมนั้นเนี่ยได้ครอบงำสื่อไทยอยู่จำนวนมากเราจึงเห็นได้ว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยง่ายที่จะเป็นปฏิปักษ์เรียนใช้คำว่าง่ายนะจะเป็นปฏิปักษ์กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่วนอันที่สองสื่อที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทุนนิยมและแนวคิดเสรีนิยมถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของทุนนิยมธรรมดามันจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะปัญหาอยู่ถ้าหากว่าสื่อนั้นเนี่ยมีนายทุนเป็นเจ้าของและนายทุนเลือกข้างถามว่าบางครั้งทำไมสื่อเนี่ยเป็นของนายทุนแต่ทำไมไปเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะเจ้าของนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แนบชิดกับอนุรักษ์นิยมและเครือข่ายของระบอบศักดินามาตั้งแต่ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังต้องอาศัยระบบสัมปทานยังต้องอาศัยการโฆษณาเพราะนั้นก็คือมีคำถามว่าทำไมสื่อที่อยู่ในระบบทุนนิยมอยู่เป็นเจ้าของเป็นนายทุนจึงกลายเป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยก็เพราะทุนนิยมของไทยนั้นเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษมันไม่ใช่นายทุนเสรีเป็นนายทุนที่ผูกพันกับอำนาจรัฐจึงได้มาจากสัมปทานถามว่าแล้วช่อง3ช่อง7เนี่ยเขากลัวไหมเอ้าก็เขาได้รับสัมปทานมาเขาร่ำรวยเป็นลำดับต้นๆจากการที่ได้สัมปทานมาแล้วราคาถูกจากรัฐแล้วรัฐแบบไหนล่ะก็เป็นรัฐในระบบที่เป็นระบอบดั้งเดิมนะก็คือเจ้าของอำนาจรัฐตัวจริงนั้นเนี่ยยังมีลักษณะที่เป็นอนุรักษ์นิยมสูงมากดังนั้นก็จะไม่นิยมยินดีที่จะให้สื่อไปสนับสนุนนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเราจะเห็นว่าเวลามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งทำไมถึงสื่อยังไปอยู่ข้างที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งล่ะนะอันนี้เป็นสิ่งที่คนต่างประเทศไม่เข้าใจเลยค่ะนะมาแล้วเมื่ออยู่ในถ้าเป็นทุนนิยมจริงเช่นเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์นะแล้วเนี่ยควรจะมีความคิดเสรีนิยมถ้ามีความคิดเสรีนิยมเราไม่มีปัญหาเอาสไลด์ใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะเราไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นทุนนิยมโดยทั่วไปมันต้องควบคู่กับแนวคิดเสรีนิยมแต่ปรากฏว่าเมื่อเป็นนายทุนเลือกข้างเป็นนายทุนเลือกข้างอนุรักษ์นิยมซึ่งไปเดี๋ยวเราจะได้ไปบรรยายว่าสื่อแบบกลุ่มไหนนะที่เป็นแบบทุนอนุรักษ์นิยมแต่ว่าถ้าเป็นความคิดเสรีนิยมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีปัญหาสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยนะแล้วสุดท้ายก็คือว่าอิทธิพลนะอิทธิพลเนี่ยก็ของทุนของโลกาภิวัตน์เพราะว่าทุนต่างประเทศก็จะมาซื้อหุ้นได้นะจะมาซื้อหุ้นได้เหมือนกันนี่ก็เป็นเรียกว่าหลักใหญ่ๆว่าอิทธิพลของระบบอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจและแนวคิดที่มีต่อสื่อไทยนะทั้งมีทั้งอนุรักษ์นิยมมีทั้งทุนนิยมและทุนนิยมโลกาภิวัตน์แต่เมื่อในประเทศนั้นเนี่ยทุนนิยมอนุรักษ์นิยมอยู่ในฐานะครอบงำสื่อไทยก็เป็นเช่นนั้นเองดังนั้นเราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสื่อจำนวนมากในประเทศไทยนั้นไม่เลือกข้างสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยเพราะอำนาจรัฐไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนจริงอำนาจรัฐนะและทุนของรัฐนั้นๆเนี่ยมันยังเป็นอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมสื่อจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกข้างสนับสนุนอำนาจรัฐอนุรักษ์นิยมตัวจริงอำนาจเจ้าของอำนาจรัฐตัวจริงมากกว่าทีนี้เราก็มาถึงที่เราได้พูดเอาไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือนี่คือคนที่อยู่ในสื่อในกลุ่มที่หนึ่งนะเอาสไลด์ที่แบ่งเป็น4กลุ่มมานะคะว่ามีสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเลยค่ะ
ว่าเราแบ่งใช่นะคะอันนี้นะเราก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็เอาวางนะอยู่ไว้หลายที่ก็คือในนี้เรากำลังพูดถึงสื่อที่สายอนุรักษ์นิยมที่เมื่อกี้อยู่ในข้อหนึ่งนะคะก็คือเป็นสื่อสายอนุรักษ์นิยมโดยอิทธิพลของระบอบศักดินาและความคิดอนุรักษ์นิยมแต่ว่าหัวข้อที่หนึ่งก็คือสื่อโทรทัศน์กระบอกเสียงปฏิปักษ์ประชาธิปไตยอันนี้นี่เป็นสื่อเขาเรียกว่าการเมืองเลือกข้างอย่างเป็นหลักเลยนะคะเราได้พูดไปแล้วนะคะเราก็ได้พูดไปแล้วก็มาดูโฉมหน้าของชุดที่หนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะว่าเป็นรายการอีกทีนะสื่อโทรทัศน์กระบอกเสียงปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเราได้พูดในรายละเอียดไปจำนวนหนึ่งก็คือ ASTV สไลด์มาเลยนะคะก็ดูภาพไปให้เพลินๆนะคะเช่นของ Blue Sky นะ Blue Sky ก็รู้นะฮะว่าเป็นสื่อของพรรคประชาธิปัตย์และกปปส.อันนี้ชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของรายการเช่นมีคุณเทพไทยเสนพงศ์นี่เขายังด่าอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วก็มีแล้วก็เดี๋ยวเริ่มต้นพูดของอันนี้ Blue Sky ต่อไปสักหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่ายังทำหน้าที่แข็งขันอยู่ไม่ว่าจะเป็นนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองนายเทพไทยเสนพงศ์แล้วก็มีกลุ่มพิธีกรประเภทที่ทำเรียกว่าใช้ภาษาหยาบคายและ hate speech อยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยนะชัดเจนว่ามาตามหลังสื่อของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะมาตามหลัง ASTV หรือผู้จัดการของ ASTV ผู้จัดการนั้นมีทั้งสื่อโทรทัศน์มีทั้งสื่อออนไลน์นะคะนะมีหนังสือพิมพ์ที่ฉันไม่แน่ใจว่าที่ขายอยู่ยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วมีทั้งรายเดือนรายอะไรต่างๆแต่ว่าสื่อออนไลน์นั้นได้รับความนิยมแล้วก็ที่มีข่าวอยู่ไม่กี่วันเนี้ยนะคะที่มีข่าวอยู่ไม่กี่วันเนี่ยก็เกี่ยวกับการที่เว็บไซต์เขาเว็บมาสเตอร์เอาเรื่องของแถลงการฉบับที่13ซึ่งเป็นแถลงการปลอมเนี่ยเอาขึ้นหน้าจอตอนเวลา3ทุ่มส่วนคุณกฤตน่ะมาขึ้นตอนเวลาประมาณ3ทุ่ม33นาทีหลังจาก ASCV นะเพราะเขาแข่งกันที่ความเร็วนะก็สำหรับ ASCV นั้นครั้งที่แล้วเราได้พูดไปพอสมควรว่ามีหัวหน้าก็คือนายสนธิลิ้มทองกุลซึ่งเป็นหลักอยู่นะทุกวันนี้ก็ขายน้ำมันมะพร้าวกันมากไม่รู้เป็นยังไงสายนี้นี่ฮิตน้ำมันมะพร้าวนะทีนิวก็ขายน้ำมันมะพร้าวนะบรูซASCV ก็ขายน้ำมันมะพร้าวนะขายแพงซะด้วยนะก็หมายความว่าก็ต้องเรียกว่าขณะนี้นี่อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากพอนะจากประชาชนมากพอก็เลยก็ต้องช่วยตัวเองระดับหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เราไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่มีอยู่ที่ว่าสื่อมวลชนที่เป็นสื่อโทรทัศน์กระบอกเสียงที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์นั้นเนี่ยนะก็คือเราไม่มีอิทธิพลพอสมควรนะพอสมควรแต่ว่ามันก็จะเป็นคนละยุคกันASCV นั้นก็จะมีอิทธิพลมากในช่วงปี48แล้วก็จนกระทั่งทำให้เกิดรัฐประหารเพราะนั้นก็สื่ออันนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สร้างกระแสมวลชนมีหน้าที่สร้างกระแสแห่งความเกลียดชังแล้วสร้างมวลชนดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่จะรวบรวมมวลชนได้ก็ต้องจุดอารมณ์และบางครั้งก็เลยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงดังนั้นจึงถามว่าจะเรียกหาจรรยาบรรณของสื่อกลุ่มเหล่านี้ได้หรือไม่ไม่ได้
เขาไม่แคร์ดังที่บอกว่าโดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่แคร์ว่าวิธีการเป็นยังไงขอให้เป้าหมายตามที่ต้องการก็คือเอาคนมามากๆเขาจะมีคำพูดประสงค์คำครั้งสุดท้ายครั้งแล้วครั้งเล่านั่นแหละนะแล้วก็ใช้วิธีที่จะทำอย่างไรเพื่อที่ให้คนมามากโดยเพิ่มความเกลียดชังนะเพิ่มความเกลียดชังมีวาจา hate speech ไม่ในของคุณสนธิลิ้มนั้นเนี่ยทำได้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่คุณทักษิณขายหุ้นแล้วก็พูดสิ่งที่เป็นเท็จนะฮะครั้งที่แล้วดิฉันอธิบายประวัติของคุณของคุณสนธิมาแล้วแต่ว่าวิธีการตอนนั้นเนี่ยก็คือใช้จุดโจมตีตอนที่คุณทักษิณขายหุ้นเทขายหุ้นนะฮะของ AIS กับหุ้นชินเนี่ยหมดนะให้กับทางสิงคโปร์ขณะนี้กำลังยังมีปัญหาเรื่องบริษัทกลางคือบริษัทกุหลาบแก้วอยู่ซึ่งต้องตามต่อไปว่าเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่นะคะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีใช้กรณีนี้เหมือนกับตอนหลังเนี่ยเขาใช้กรณีนิรโทษกรรมเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นตัวจุดชนวนระเบิดครั้งนั้นก็ใช้กรณีขายหุ้นของคุณทักษิณแล้วบอกว่าไม่เสียภาษีคือคนทั่วไปนั้นเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นแล้วก็ไม่มีความรู้หรอกว่าการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีการเสียภาษีนะแต่เป็นการมีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนต่างแต่ว่ามันไม่มีการเสียภาษีเพราะว่ามันเป็นการซื้อขายในกระดานนะของตลาดหลักทรัพย์มันก็มีรายละเอียดแต่เราก็คงไม่สามารถมาพูดตรงนี้ได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรเข้ามาคือลำพังการก่อกระแสเนี่ยยังไม่เพียงพอจนกระทั่งต้องมีอะไรเข้ามาเป็นตัวจุดระเบิดแล้วก็ดึงคนมามากจากนั้นเนี่ยเมื่อมีมวลชนมามากสร้างความวุ่นวายในที่สุดก็อ้างเอาหน้าตาเฉยของสนธิบุญรัตน์กลินว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันอาจจะมีการปะทะกันในที่สุดก็ทำรัฐประหารง่ายๆนะก็ทำรัฐประหารง่ายๆก็เรียกว่าประสบผลสำเร็จในปี49แต่ว่าในขณะที่กปปส.ใช้บลูสกายนะใช้บลูสกายเป็นเครื่องมือคือก็เรียนแบบกันแล้วก็ใช้ตัวจุดชนวนก็คือการขอนิรโทษกรรมนะเพื่อที่จะรวบรวมคนให้ได้สูงสุดก็นำมาถึงการรัฐประหารในปี2557เดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะการเกิดขึ้นของสื่อโทรทัศน์ที่ทำตัวเป็นกระบอกเสียงปฏิปักษ์เนี่ยของประชาธิปไตยเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้ผลค่อนข้างรวดเร็วนะค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีการถ่ายทอดแน่นอนก็คุณสุเทพเขาก็มองเห็นในปี53ที่มีฝ่ายเสื้อแดงได้มีการรวมผลดังนั้นจึงมีความพยายามในการที่จะจัดการกับสถานีโทรทัศน์นะฮะแบบนี้ในฝั่งของเสื้อแดงแต่ถามว่าในฝั่งของกลุ่มโทรทัศน์กระบอกเสียงของฝั่งอนุรักษ์นิยมถูกปิดไหมตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ปิดก็ไม่ได้ปิดเพราะนั้นสถานีของคุณสนธิลิ้มเนี่ยฉันว่าไม่เคยถูกปิดเลยนะจะมาถูกปิดเอาตอนทำรัฐประหารตอนนี้นะก็คือมีการปิดช่วงสั้นๆในช่วงเวลาทำรัฐประหารแต่ว่าไม่เคยถูกปิดโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลยนะไม่เคยปิดเลยทีนี้มันก็กลายเป็นลักษณะเฉพาะของคืนวันก่อนการทำรัฐประหารก็คือต้องมีสถานีโทรทัศน์เหล่านี้และมีตัวจุดชนวนเพราะเมื่อตอนที่เสียอ้ายมามันทำไม่ได้มา 40,000-50,000 คนก็เรียกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มรัฐบาลเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องมีการ
พยายามใหม่แล้วก็เลยมาใช้สูตรนะฮะใช้สูตรของคุณสนธิลิ้มทองคุณแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยเป็นที่คุณสุเทพเนี่ยเขาก็ชัดเจนมาแต่ต้นแล้วว่าเขาถือว่าเขาไม่ได้แพ้พรรคเพื่อไทยแต่เขาแพ้ขบวนการเสื้อแดงดังนั้นความพยายามในการที่จะเดินสายสร้างงานมวลชนนะเรียนแบบนะกันแล้วก็มาเข้าสู่กรุงเทพแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเพราะนั้นปฏิบัติการในการหยุดยั้งการเลือกตั้งเนี่ยจึงเป็นปฏิบัติการที่รุนแรงมากเหตุผลเพราะว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้มีการเลือกตั้งได้ถ้ามีการเลือกตั้งนะถ้ามีการเลือกตั้งก็แปลว่าทั้งหมดที่เขาทำมานั้นเนี่ยล้มเหลวหมดเพราะการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งความชอบธรรมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะพวกเขาไม่ได้เข้าสู่การเลือกตั้งแต่ว่าโดยรัฐธรรมนูญพรรคอื่นยังเข้าอยู่เมื่อพรรคอื่นยังเข้าอยู่กระบวนการเลือกตั้งยังดำเนินต่อไปกระบวนการนอกระบบก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกวิธีซึ่งไม่มีใครเคยเห็นในโลกนี้เลยที่กล้ามีขบวนการไหนไม่มีนะในโลกนี้มาขัดขวางการเลือกตั้งต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายที่บอกแล้วในที่สุดตอนนี้เขากำลังแก้ข้อกล่าวหาอยู่ว่าไม่ได้เป็นกบฏไม่ได้ทำอะไรผิดศาลตัดสินแล้วว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทั้งที่นะมีเหตุการณ์บาดเจ็บล้มตายก็บอกว่าเป็นอีกข้างหนึ่งแต่ดังที่เราได้ออกในรายการเหลียวหลังแล้วว่าช่วยไปเคลียร์เรื่องที่ว่าพบศพอยู่ในคลองนะคลองพดุง2ศพแม่น้ำเจ้าพระยา1ศพแล้วก็วัดเสมียนนารีแล้วก็ที่รอดมาจากแม่น้ำบางปะกงช่วยเคลียร์หน่อยนะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นณบริเวณที่มีการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนตายเราก็คิดว่าคดีต่างๆต้องถูกทำให้ชัดเจนรวมทั้งการขัดขวางการเลือกตั้งจนมีคนเสียชีวิตที่หลักสี่คือลุงอาแก้วแล้วมันก็มีภาพชัดเจนของการใช้อาวุธสงครามเพราะนั้นสื่อโทรทัศน์จึงไม่ได้ทำตัวเป็นแค่สื่ออย่างเดียวไม่ได้ทำตัวเป็นผู้ยุแยงตะแคงรั่วเสียเองแต่ว่าสื่อโทรทัศน์กระบอกเสียงเหล่านี้เนี่ยทำตัวเป็นผู้นำมวลชนนะในการขับเคลื่อนเพื่อเป็นปฏิปักษ์กับรัฐในขณะนั้นโดยเฉพาะยิ่งรัฐที่มาจากประชาชนเพราะกลุ่มที่เราเอาขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบอกเสียงของฝ่ายอนุรักษนิยมที่ขัดขวางการเลือกตั้งขัดขวางวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นและต้องการนำทางให้เกิดรัฐประหารพอเกิดรัฐประหารเสร็จก็ไปฉลองแต่งชุดเขียวลายพรางกันอย่างเรียกว่ามีความสุขมากและแม้กระทั่งบัดนี้ไปเป็นพระอยู่ในวัดแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าไม่ต้องไปประท้วงเรื่องยางพาราเรื่องอะไรนี่เขามารับทำหน้าที่โอ้ตอนนี้ก็เลยอยู่ดีมีสุขสบายอยู่ในสวนโมกแทนที่จะต้องไปนอนอยู่กลางถนนนั่นนอนมาตั้งรู้กี่เดือนแล้วเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าคุณประยุทธ์จันทโอชานั้นได้มารับหน้าที่แทนไม่ต้องไปประท้วงเขาเพราะเราเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบทบาทของสื่อโทรทัศน์กระบอกเสียงนะคะมาอีกค่ายหนึ่งเพื่อที่จะได้จะได้พูดในเรื่องสื่อโทรทัศน์เลยค่ายทีนิวนะเราจะเห็นว่า3ค่ายนี้สำคัญนะมีค่ายทีนิวทีนิวเนี่ยมีพอดีไม่มีภาพคุณสนธิยานนะชื่นฤทัยในธรรมแกก็เปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลมาแล้วนะคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมสื่อทีนิวก็เป็นสื่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงกลด่าอยู่แม้กระทั่งเรื่องราวอย่างเช่นปัญหาของคุณกฤตในภาพนี้นะคะซึ่งความจริงก็คือการที่มีการโพสต์หรือจะเรียกว่าแชร์หรือโพสต์เนี่ยนะสิ่งที่เอกสารที่เป็นเอกสารปลอมยัง
ยังไม่ได้สามารถที่จะมีตรรกะหรือวิธีคิดหรือพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเขาเป็นผู้ผลิตเลยเพราะดังที่ดิฉันพูดแล้วว่าคนบ้าเท่านั้นเนี่ยถ้าตัวเองปลอมแล้วก็เอามาใส่ในเฟซบุ๊กของตัวเองนะหรือแม้กระทั่งของเพื่อนปลอมเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยจะพูดอยู่ตลอดเวลานะนายสนธิยานก็เหมือนกันในนี้เนี่ยตลอดเวลาอาจจะยิ่งกว่านะยิ่งกว่า Blue Sky บางเวลาแล้วยิ่งกว่า AHTV มีความเข้มข้นพูดได้ว่าสถานีโทรทัศน์3สถานีนี้เนี่ยมีความเข้มข้นที่ทัดเทียมกันเรียนไม่พูดถึงสถานีอื่นๆนะมีอีกเยอะแยะแต่เอาว่าเป็นกระบอกเสียงสำคัญนะกระบอกเสียงสำคัญเลยก็คือทั้ง T-New ทั้ง Blue Sky AHTV และทั้ง3สถานีนี้ยามที่มีม็อบเนี่ยเขาก็ช่วยกันถ่ายทอดแต่อาจจะมีการแบ่งกันเช่นม็อบบางม็อบเนี่ยก็ถ่ายทอดโดย AHTV นะเช่นม็อบที่อยู่ที่ถนนราชดำเนินนะม็อบของกลุ่มที่เป็นเครือข่ายนะนักศึกษาประชาชนที่เขาใช้คำชื่อคำพูดอย่างนั้นหรือว่าบางส่วนก็มาจากกลุ่มสันติอโศกเป็นต้นนะส่วนทีนิวเนี่ยสนธิยาเนี่ยก็ทำตัวเป็นกูรูแทนแบบเดียวกับที่สนธิลิ้มทองกุลทำตัวเป็นกูรูอยู่ที่ AHTV สนธิยาก็จะทำตัวเป็นกูรูอยู่ที่นี่นะส่วน Blue Sky นั้นก็คือมีคนประชาธิปัตย์จำนวนมากรวมทั้งเจิมศักดิ์ปิ่นทองนะคะแล้วก็รวมทั้งอะไรอาจารย์อะไรท้องป่องๆที่แกเสรีนะฮะที่แกก็แต่งตัวประหลาดๆพิสดารอยู่3สถานีนี้เนี่ยมีบทบาทที่เป็นปฏิปักษ์ใช้วาจาเฮสปีดวาจาที่รุนแรงในการสร้างความเกลียดชังและจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกยังยกตัวอย่างเช่นในกรณีของคุณเกรดเนี่ยก็อ้างมาพูดหัวเราะเยาะนปช.ว่านะทีแรกอ้างนะอ้างว่าไม่รู้จักเอ้าใครจะไปรู้จักทุกคนหมดนะมวลชนของนปช.และคนเสื้อแดงเนี่ยเราก็ไม่อยากจะคุยนะแต่ว่ามันก็นับแสนนับล้านแหละนะที่เขาปรากฏตัวในนับแสนแต่ที่เขาไม่ได้ปรากฏตัวที่เขานั่งดูนอนดูอยู่ที่บ้านหรือมีจิตใจร่วมอยู่นั้นนับล้านถามว่าไม่สามารถรู้จักได้ทุกคนแต่ถ้าเป็นแกนนำสำคัญสำคัญเราก็จะรู้อาจารย์ธิดาบอกเลยว่าไม่ถ้าเขาบอกว่าเป็นนปช.ก็โอเคเพราะนปช.มันอยู่ที่ใจนะถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นนปช.ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักเขาเราก็ยอมรับในหัวใจเขาบอกว่าเขาเป็นนปช.แต่การกระทำของเขาก็เป็นการกระทำของเขาจะทำถูกทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยอันนั้นคือคำพูดของอาจารย์ธิดาตั้งแต่วันแรกที่ถูกตั้งคำถามและในความเป็นจริงจะเป็นนปช.ไม่ใช่หรือเป็นกลุ่มไหนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่นี่มันกลายเป็นการตั้งธงอ่ะเราใช้คำว่าเจตนามีการหัวเราะตั้งแต่ว่านปช.ปฏิเสธแล้วตอนนี้นะที่เอาให้ทนายมาเพราะกลัวว่าเขาจะมาโยนว่านปช.เป็นคนทำแล้วมันใครจะไปบ้าขนาดนั้นนะเพราะนั้นคำพูดต่างๆเนี่ยยังมีคำพูดที่โกหกมดเท็จอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ไม่เข้าใจว่าหลายส่วนเนี่ยก็มุ่งหน้ามาอยู่เฉพาะฝั่งสีแดงเราก็ไม่ว่าอะไรคุณนั่งดูก็ดูไปแต่ว่าขอให้ดูว่าในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำต่างๆรวมทั้งกระบอกเสียงเหล่านี้เนี่ยยังทำไม่หยุดเลยนะคะเพราะนั้นในบรรดาสื่อสายอนุรักษ์นิยมที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยก็ต้องยกนิ้วให้กับโทรทัศน์3ช่องนี้คือ AHTV คือ Blue Sky แล้วก็คือT News
อันนี้นี่เรียกว่าเป็นผู้แสดงบทบาทสุดยอดนะเรียกว่าก็อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกันแต่ตอนมีมวลชนกปปส.นั้นเนี่ยบลูสกายก็เด่นสุดหรือตอนที่มีมวลชนพันธมิตร AHTV ก็เด่นสุดคำถามก็คือว่าหรือต่อไปสนธิยานจะปลุกม็อบของตัวเองด้วยขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ตอนเวลาได้รัฐประหารคนเหล่านี้ก็เข้าไปอยู่ช่อง11เพราะนั้นเราที่เราจะมีเห็นภาพผู้หญิง2คนที่ไปยืนอยู่แล้วก็โจมตีนะฝ่ายประชาธิปไตยตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยนะคะต้องขอให้จับตาดูว่าบทบาทนี้เนี่ยถามว่าถ้าอำนาจรัฐเนี่ยที่แท้จริงเป็นของประชาชนสื่อ3สื่อนี้จะยังโจมตีอยู่ได้หรือเปล่าหรือถ้าหากว่าอำนาจรัฐนั้นเนี่ยเป็นอำนาจที่เป็นกลางเป็นกลางจริงๆนะก็จะต้องหยุดยั้งการใช้วาจานะฮะพูดเท็จแล้วก็ทำให้คนเกลียดชังกันบนพื้นฐานของความไม่จริงวาจาหยาบคายไอเนี่ยอยู่มาตลอดไม่ได้ไปไหนเหมือนพรรคการเมืองบางพรรคไม่มีทางที่จะถูกลงโทษเรื่องบางเรื่องส่งไปปปช.อยู่ต้องไม่รู้กี่ปีไม่มีทางได้ตัดสินหรอกอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละคือตัวพิสูจน์ว่าอำนาจรัฐที่แท้จริงและกลไกรัฐที่แท้จริงอยู่ฝ่ายไหนเพราะถ้ากลไกรัฐเป็นของประชาชนนะสื่อเหล่านี้คนเหล่านี้จะทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องว่าไปตามกฎหมายต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเรามาอันที่สองเลยนะคะว่าสื่อค่ายหนังสือพิมพ์นะฮะเอามาสไลด์นี้นะสื่อค่ายหนังสือพิมพ์อ้อมีภาพสื่อค่ายหนังสือพิมพ์เมื่อกี้เราพูดโทรทัศน์แต่สื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญก็มีผู้จัดการนะที่เราเห็นชัดๆนะแล้วค่ายเราใช้คำว่าค่ายเพราะอย่างเนชั่นเนี่ยก็มีทั้งหลายอย่างแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้หมายความว่าคอลัมนิสต์หรือนักข่าวทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นคุณประวิตรโรจนพฤกษ์อยู่ค่ายเนชั่นแต่เขาเป็นเสรีชนอะไรที่เขาเห็นว่าไม่ดีเขาก็พูดของเขาไปตรงๆเขาไม่ชอบรัฐประหารเขาก็พูดไปตรงๆดังนั้นเขาจะเป็นเกือบจะเป็นคนเดียวนะคะในค่ายเนชั่นแต่ว่ามีพิธีกรรายการโทรทัศน์ของเนชั่นบางคนอาจารย์ไปเข้ารายการแล้วหรือแม้กระทั่งพูดตรงๆว่าที่จริงโทรทัศน์อย่างเนชั่นเขาก็มีทีวีนะคะแล้วอาจารย์ก็เคยไปนะปรากฏว่าช่างกล้องนะหรือเจ้าหน้าที่ก็มากระซิบกระซาบถ่ายรูปนะแต่เจ้าของค่ายเนี่ยไปอีกทางนึงไปอีกแนวหนึ่งนะหรือพิธีกรบางคนก็มากระซิบกระซาบหรือบางคนอาจารย์เคยไปออกรายการคู่กับสนธิบุญรัตน์กลิ่นนะก็เผชิญหน้ากันแล้วเสร็จแล้วพิธีกรก็มาบอกทีหลังว่าโอ้อาจารย์ไม่เมตตาปานีเขาเลยอาจารย์บอกจะเก็บไว้ทำไมเขาเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาทำรัฐประหารและยุ่งยากจนถึงอันนั้นมันเป็นเวลาตอนปีประมาณปี54ค่ะปี54ก็เรียกว่าเลยปี53มาแล้วนะแต่ว่ามันก็เกิดความยากลำบากเพราะนั้นถ้าดูตามภาพนี้นะคะยังคมชัดลึกก็อยู่ค่ายเนชั่นนะฮะแนวหน้าอีกอันนึงแนวหน้าก็จะเห็นว่าประสงค์สุนสิรินะอะไรหน้าแหลมฟันดำหน้าแหลมแต่ไม่เข้าขายหน้าเกาหลีนะฮะไม่ใช่หน้าเรียวแบบสาวเกาหลีนะหน้าเรียวเพราะว่าแก่แก้มยุบเพราะแก่อาจารย์ก็ไม่อยากพูดนะเพราะอาจารย์ก็แก่แล้วเหมือนกันไปว่าเขาเดี๋ยวเราก็จะเป็นเองอีกนะคะก็แนวหน้าคมชัดลึกไทยโพสต์เอกไทยโพสต์นะโพสต์ทูเดย์โพสต์ทูเดย์เขาก็ยังโอเคไปในทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็แบงกอกโพสต์ก็ดีขึ้นหน่อย
คือหนังสือพิมพ์สายภาษาอังกฤษเริ่มดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงเพราะว่าพวกกลุ่มค่ายตะวันตกทั้งหลายนี่เขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหมดนะก็มีค่ายโพสต์ก็มีโพสต์ทูเดย์มีไทยโพสต์แบงกอกโพสต์นะคะส่วนค่ายเนชั่นก็มีกรุงเทพธุรกิจมีเนชั่นมีคมชัดลึกแล้วก็เนชั่นสุดสัปดาห์เป็นต้นนะเราก็จะไม่พูดถึงกลุ่มอื่นๆมากเพราะเราก็ไม่ได้ไปตีเอาว่าเขาจะเป็นฝ่ายไหนทั้งที่เขาค่อนข้างไปในทางฝั่งปฏิปักษ์แต่เราไม่ไปเที่ยวโจมตีเขาทั่วอ่ะเราพูดเฉพาะตัวเด็ดๆนะตัวเด็ดๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมเป็นคนคือเราไปบ้านไหนก็ดูรู้อะถ้าบ้านเขาก็รับไทยโพสต์นะคมชัดลึกแนวหน้าพูดอะไรก็คิดดูกันแล้วกันถ้าเห็นหนังสือพิมพ์ 3-4 ฉบับพวกนี้เนี่ยหวางนะหรือ ASCV นะแต่ว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเนชั่นค่ายเนชั่นค่ายเนชั่นเนี่ยคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยเดิมก็เป็นคนที่ก้าวหน้านะคะเป็นคนที่ก้าวหน้าเคยทำหนังสือพิมพ์ร่วมกันนะกับกลุ่มประชาชาติเมื่อตอนที่ในช่วงหลัง14ตุลาก่อน6ตุลาแต่พอ6ตุลาเนี่ยหนังสือพิมพ์ประชาชาติเนี่ยมันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยโดนจัดการหมดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นค่ายมติชนคุณสุทธิชัยหยุ่นก็มาทำภาษาอังกฤษนะก็ทำหนังสือภาษาอังกฤษต่างหากแล้วในที่สุดก็มีกรุงเทพธุรกิจนะคะแล้วก็ทำหนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์มันก็กลายเดิมก็ร่วมกันก็เหมือนกับเป็นคู่แข่งกันโดยปริยายแต่ก็ไม่ได้แข่งกันหนักหนาความจริงอาจารย์ในอดีตเนี่ยเดนก็รู้จักกับคุณสุทธิชัยพอสมควรนะเขาก็เคยเป็นคนน่ารักแต่ดังที่เราเล่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าปัญหาไอทีวีเนี่ยเมื่อค่ายเนชั่นเข้าไปเป็นผู้บริหารงานแล้วไม่ต้องแคร์ว่าขาดทุนหรือกำไรแล้วมันสุขโขไหมคือเรียกว่าได้ทั้งเงินทั้งกล่องแต่เจ้าของเนี่ยขาดทุนเขาก็ต้องมาขายให้คุณทักษิณเพราะนั้นคุณเทพชัยหย่องแกก็เดินสายในการโจมตีนะคือทั้งสองส่วนนี้ยังอยู่ในความฝันแบบที่อาจารย์นิธิพูดก็คือแบบชนชั้นกลางอะที่คิดว่าจะทำหนังสือพิมพ์ตามวิชาชีพตามที่ตัวเองคิดแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยไปบางมาเนี่ยกลายเป็นการเลือกข้างซึ่งขออภัยต้องบอกว่าคุณไม่ได้เลือกข้างฝ่ายประชาชนแต่ว่ามันเป็นเพราะขัดผลประโยชน์ของคุณแล้วคุณฝันไปเหรอในยุคทุนนิยมมีนายทุนที่ไหนอ่ะเขาจะนั่งทำขาดทุนเขาจะนั่งปล่อยให้คุณเนี่ยทำคุณได้ทั้งเงินทั้งกล่องคุณไม่ต้องรับผิดชอบการขาดทุนเลยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณทำทีวีคุณก็มีปัญหาแล้วคุณไม่คิดถึงเลยว่าทำไมธนาคารไทยพาณิชย์ขายไปให้คนอื่นน่ะแล้วใจคุณให้นายทุนเนี่ยคนอื่นเขายอมให้คุณทำเรียกว่าถลุงเงินกันตามสบายแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยแต่ให้คุณได้ทำงานตามที่คุณมีความสุขนั่นคือความฝันและในที่สุดก็จึงได้มีการแบ่งขั้วแล้วก็มาอยู่ค่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วพอมาทำเนชั่นตอนนี้ก็มีปัญหาอีกเมื่อมีคนเข้ามาซื้อหุ้นก็มีการประท้วงเป็นจำนวนมากจารย์ก็คิดว่าเขาก็ยังฝันอยู่ไม่เลิกคุณอยู่ในระบบทุนนิยมนะในทุนที่ไหนเขาจะอนุญาตให้คุณนะทำผลาญเงินของเขาเฉยๆแต่คุณนั่นแหละผิดเองที่คุณไม่เลือกข้างฝ่ายประชาชนแล้วมันก็สายไปเสียแล้วนะสำหรับแนวหน้านะคะสำหรับโพสต์เนี่ยขอทิ้งเอาไว้ด้วยโพสต์นะที่หนักหน่วงหน่อยก็คือไทยโพสต์นะแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่าในกลุ่มเหล่านี้แต่ที่ฉันบอกก่อนทิ้งก่อนจะจบไปในรายการนี้นะฮะว่าเวลาเราหมดเนี่ยก็คือว่าสื่อเหล่านี้โดยเฉพาะโพสต์เนี่ยก็เป็นที่อยู่ของฝ่ายหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยทำงานลับผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่ง
เรียกว่ารับเงินทั้งกรมน.หรือหน่วยงานความมั่นคงและทำตัวเป็นผู้สื่อข่าวด้วยเพราะว่าดิฉันได้ไปเผอิญไปในสองที่เวลาใกล้กันเช้าไปที่นึงบ่ายไปที่นึงตอนที่พูดตรงๆว่าออกไปจากป่าใหม่ๆเช้าไปบางกอกโพสต์แต่ว่าพอตอนบ่ายสันติบาลเรียกตัวไปนะแล้วก็ไปอ้าวทำไมคนนี้นี่เข้ามานั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อยู่ในฐานะของเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำแล้วหลังจากนั้นถ้าสังเกตดูว่าในโพสต์ทูเดย์ก็จะมีคนที่ออกมาจากหน่วยงานความมั่นคงมาเขียนคอลัมน์การเมืองอยู่ประจำวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันก็ต้องลาไปก่อนเพราะว่าความจริงกำลังสนุกกับเรื่องของสื่อค่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยแต่ดิฉันไม่ได้เกลียดชังเป็นส่วนตัวแต่ในฐานะจุดยืนของฝ่ายประชาชนดิฉันจำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็จะมาพบกันวิพากษ์วิจารณ์ในสัปดาห์หน้าว่าท่านอย่าลืมว่านี่คือยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์เขาจับจ้องมองไม่กระพริบเลยว่าสื่อไทยเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาพี่น้องประชาชนไปก่อนพบกันในรายการทิศทางประเทศไทยในวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาประมาณ4โมงกว่าๆมั้งคะนะฮะเท่าที่จำได้นะฮะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ขอให้ขึ้นหน้าจอเวลาประจำนะคะแล้วถ้าดูย้อนหลังขอให้ดูไทยพีซทีวีนะฮะ blogspot.com หรือ Facebook อธิดาถาวรเศรษฐ์นะคะขอลาพี่น้องไปก่อนค่ะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ